สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking บายยิ่งศักดิ์นะครับบ่ายๆอย่างนี้ทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับที่ช่อง20 Bright TV นี่เองคุณผู้ชมครับใกล้ที่จะถึงวันแม่แล้วแหละคุณผู้ชมหลายคนก็คงคิดนะไปซื้อของขวัญจะส่งเงินไปให้เตรียมเขียนการ์ดโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเรียนอยากถามคุณผู้ชมคิดไหมคะว่าคนเป็นแม่เขาต้องการอะไรต้องการสิ่งที่คุณกำลังนึกอยู่เหรอเรียนว่าไม่หรอกค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเป็นแม่ต้องการคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอยากใกล้ชิดลูกอยากเห็นลูกมาหาไม่ต้องหิ้วอะไรมาแต่ตัวมานั่งใกล้ๆกราบแม่หรือหอมแม่สักปอดหนึ่งนะเรียนว่าแม่คงชื่นใจชื่นใจขนาดแม่ยิ่งยังปรารถนาเลยคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นแม่คนอื่นเลยนะคุณผู้ชมความใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงแค่คุณส่งเงินมาให้ซื้อยาให้หรือยามที่คุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ก็พาไปหาหมอแล้วก็เอาตัวแม่ไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเรียนว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องของทางกายมนุษย์คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความสุขทางใจสิคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าคุณแม่ทุกคนคงต้องการนะแล้วก็คงไม่ได้อยากได้จากใครนอกจากจากเลือดในอกของตัวเองเพราะฉะนั้นวันแม่มาถึงเน้นอยากบอกคุณผู้ชมนะคิดถึงพระคุณของแม่นะมาแม่ยังรักแม่รักลูกกันเลยคุณผู้ชมแล้วเราจะไม่รักแม่ผู้ให้กำเนิดเรามันเหรอทุกวันนี้มีกินมีใช้ได้ก็เพราะแม่ให้กำเนิดมานะคุณผู้ชมเน้นเห็นบางคนนะเขาจัดงานวันเกิดใหญ่โตมโหฬารนะแต่แม่อยู่บ้านล่ะแต่เวลาไม่มีสตางค์ถังแตกกระเป๋าฉีกแล้วกลับไปขอข้าวแม่กินเนี่ยเห็นแล้วเดี๋ยวไม่ชื่นชมเลยอ่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะวันนี้วันแม่ในช่วงเทศกาลแบบนี้เดี๋ยวคิดว่าเราเตรียมซ้อมมือดีไหมอาจารย์สักซ้อมแล้วล่ะพอรู้ตำรับนี้แม่เราชอบล่ะแม่ชอบกินอะไรแบบฟูๆกับกรอบแบบเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพคุณแม่จะนิสัยป่วยนะแต่คำสองคำก็ชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวคุณผู้ชมมาเข้าครัวลองซ้อมดูไหมเผื่อคุณแม่ของคุณผู้ชมจะชอบแบบคุณแม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าหากไม่คุณผู้ชมอยากพาแม่ไปทานข้าวนอกบ้านอุ้ยยิ่งก็มีร้านแนะนำคุณผู้ชมลองดูซิว่าร้านนี้จะถูกใจคุณแม่คุณผู้ชมหรือเปล่าเรากับเทดดี้ก็เลยเป็นตัวแทนค่ะพาทุกคนมากินสเต็กอร่อยอร่อยกันที่ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูนเพราะสโลแกนของเขามีว่าย่างด้วยรักหมักด้วยใจ อย่างสองตอนนี้เป็นอะไรที่แบบถูกปากมากเลยบอกเลยว่าคุณป๊อปทำอาหารไทยอร่อยมากเจ๊วิวสวยมากลองดูดิ